ล้วค่ะช่วงนี้ร่วมพูดคุยกันนักวิเคราะห์จับสัญญาแล้วก็กลยุทธ์ในการลงทุนกันหน่อยค่ะวันนี้อยู่กับคุณวัฒน์จิตสมนึกนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ภายจำกัดมหาชนอยู่ด้วยกันสวัสดีค่ะคุณวัฒน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณวัฒน์ครับเจอกันวันนี้ตัวเลขสวยๆนะครับ 1,400 จุดนะครับแรงหนุนช่วงที่ผ่านมาจะหมดแรงไหมครับตอนนี้จะมีแรงหนุนใหม่อะไรเพิ่มเติมมาไหมสัญญาหรือว่าหินจากแบงก์ชาติที่ส่งมาในวันนี้ด้วยครับก็เอาเรื่องตลาดก่อนละกันนะครับก็จริงตลาดก็คล้ายๆกับที่เราประเมินกันมาตลอดนะครับว่ามันก็ได้แรงหนุนจากเรื่องของกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศนะครับก็ถามว่าทำไมช่วงนี้ตลาดถึงกลับมาฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าวันนี้เนี่ยจำนวนนักเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยมันดีขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับอย่างตัวเลขในเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยปิดมกราไปเนี่ยอยู่ประมาณ3ล้านคนนะครับ3ล้านคนเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับมกราของปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าโตค่อนข้างดีนะครับโตประมาณ 42% ย้อนเยียได้นะครับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วปรากฏว่าดีมากกว่านั้นอีกคือจีนนะครับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยเยอะขึ้นแล้วนะครับอย่างเช่นในเดือนตัวมกราเองเนี่ยก็ปิดเดือนไปเนี่ยนะครับน่าจะประมาณ 500,000 คนได้นะครับซึ่ง 500,000 คนเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าเกิดเทียบกับช่วงก่อนโควิดเนี่ยก็กลับไปประมาณสัก 50% 60% ก่อนโควิดแล้วนะครับสัญญาณก็มาดีต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดถึงก็เริ่มกลับมามองหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับอันนี้เรื่องของตลาดก่อนละกันนะครับส่วนเรื่องกนง.นะครับก็มติออกมานะครับ5-2นะครับ2ท่านบอกว่าลดดอกเบี้ยอีก5ท่านมองว่าคงดอกเบี้ยนะครับแต่ทีนี้ความเห็นจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปอ่านในถ้อยแถลงลึกๆแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าเศรษฐกิจไทยวันนี้เนี่ยที่เราบอกกันว่า GDP มันไม่ดีที่มันโตเพียงแค่ 1.5% เนี่ยอย่างเช่นในช่วงพอร์ต3เนี่ยตกมาเหลือเพียงแค่ 1.5% เนี่ยเราต้องถามก่อนว่าปัญหาหลักวันนี้เศรษฐกิจไทยอ่ะมันที่มันโตต่ำมันเป็นเพราะอะไรนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าวันนี้ปัญหาหลักที่มันโตต่ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของเชิงโครงสร้างของเรานะครับอย่างสเตทเมนต์ของแบงก์ชาติเนี่ยก็ระบุชัดเจนมากนะครับว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับภาคส่งออกนะครับวันนี้เนี่ยประเทศอื่นเนี่ยส่งออกโตค่อนข้างดีนะครับอย่างเวียดนามโต 8% 9% แต่ส่งออกบ้านเราก็ตกมาเหลือเพียงแค่แบบ 2-3% เท่านั้นเองนะครับมันก็แปลว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนอ่ะเขาส่งออกได้ดีแต่เราส่งออกไม่ดีก็แปลว่าวันนี้เรากำลังสูญเสียศักยภาพในการส่งออกอยู่นะครับซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าสินค้าที่เวียดนามหรือว่าจีนส่งออกให้กับโลกวันนี้เนี่ยมันเป็นสินค้าที่มันเกี่ยวข้องกับพวกไฮเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นพวกเซมิคอนดักเตอร์พวกอุปกรณ์ที่เป็นไอทีเจ๋งๆซึ่งของแบบนี้บ้านเราไม่มีนะครับดังนั้นถามว่าลดดอกเบี้ยช่วยเรื่องนี้ไหมไม่ช่วยแน่นอนนะครับซึ่งกนง.ก็ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าวันนี้เนี่ยการบริโภคภายในประเทศเองเนี่ยมันยังไปได้ดีอยู่นะครับคือถ้าเกิดว่าการบริโภคภายในประเทศไปได้ไม่ดีเนี่ยลดดอกเบี้ยช่วยได้แน่นอนนะครับแต่วันนี้ปัญหาหลักๆเนี่ยมันมาจากภาคส่งออกที่มันไม่ดีนะครับผมค่ะแปลว่าเครื่องยนต์แรงส่งสำคัญต่อ GDP ตอนนี้เราหวังเพียงการบริโภคภาคเอกชนการบริโภคในประเทศรวมไปถึงการท่องเที่ยวแบบนั้นหรือเปล่านะคะแล้วมองเชื่อมโยงมายังเซกเตอร์หรือว่าอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในช่วงนี้มีมุมมองอย่างไรบ้างให้เราเลือกลงทุนคะครับก็สอดคล้องกับที่คุณตามพูดนะครับว่าวันนี้เนี่ยใบชาติก็ระบุชัดเจนนะครับว่าวันนี้ตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ได้แรงหนุนจากหลักๆเนี่ยคือเรื่องของการบริโภคภายในนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเล่าไปนะครับตัวเลขท่องเที่ยวก็มาดีต่อเนื่องนะครับดังนั้นเซกเตอร์ที่จะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยก็ยังมองไปที่หุ้นเดิมๆนะครับเช่นบกค้าปีกนะครับกลุ่มสนามบินนะครับกลุ่มโรงแรมนะครับจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้ประโยชน์ถัดมาเนี่ยก็คือพวกศูนย์การค้าอย่างเช่นพวก CPN พวกเนี่ยนะครับด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาไทยเยอะขนาดนี้เนี่ยก็จะดึงใหทราฟิกเข้ามาได้มากขึ้นแน่นอนว่าก็จะเป็นบวกต่อหุ้นอย่างศูนย์การค้าอย่างเช่นตัว CPN นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าอ๋อแล้วก็วันนี้ผมเลือกตัว CPN ขึ้นมาเป็นท็อปพิกด้วยนะครับก็อย่างที่เราบอกไปนะครับ CPN จะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ในแง่ของราคาหุ้นเองเนี่ยก็ถือว่ายังแลกการเทียบกับเพื่อนๆอยู่นะครับเพราะว่าอย่าง AOT นะครับ CPO มินราคาหุ้นเริ่มปรับขึ้นมาแล้วแต่ CPN ยังดูค่อนข้างยังแลกการอยู่ยังอยู่โซนล่างอยู่ก็มองเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่จะทยอยเก็บได้เพื่อลงทุนเพื่อรับกับการฟื้นตัวของ
ของการท่องเที่ยวนะครับราคาเป้าหมายเราก็อยู่ที่82บาทครับครับทีนี้เองกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่หลายคนมองกันไปนะครับก็น่าจะมีทิศทางการฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องอยู่แล้วมันจะมีแถว1แถว2แถว3นะครับตอนนี้คุณวัฒน์ประเมินยังไงครับควรจะเล่นกลุ่มแรกแถวแรกกันก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างชัวร์เช่นกลุ่มการบินกลุ่มท่องเที่ยวนะครับหรือว่าตอนนี้เองเนี่ยยังเหลืออัพไซด์ที่ค่อนข้างน้อยแล้วอาจจะต้องถอยมาเป็นแถว2มั้ยฮะหรือว่าตอนนี้ยังสามารถตั้งไปได้อยู่ครับคือก็ต้องบอกตามตรงว่าจริงๆผมยังมองว่าแถว1อย่างเช่นพวก AOT อย่างเงี้ยบอกว่ามันยังได้นะครับเพียงแต่ได้ของผมหมายถึงว่าราคาหุ้นยังมีโอกาสที่ปรับขึ้นได้ในระยะถัดไปแต่เพียงแต่ช่วงสั้นเนี่ยด้วยราคาหุ้นที่ขึ้นมาเยอะขนาดนี้เราก็เริ่มเห็นว่าระยะสั้นใน LT เริ่มถูกเทคโปรฟิตบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่ามองแบบระยะลองเทอมขึ้นไประยะกลางถึงยาวเนี่ยผมคิดว่าราคาแถวนี้ก็ยังรับได้นะครับอย่างน้อยก็คาดหวังได้ว่าถ้าเกิดนักเที่ยวมาสัก35ล้านคนบวกลบเนี้ยมันก็จะกลับไปใกล้ๆกับช่วงก่อนโควิดแล้วซึ่งตอนนั้นน่ะราคาหุ้น LT มันอยู่ประมาณแบบ78 80บาทซึ่งทำได้นะครับก็ขึ้นกับว่าเราพีเรียดในการลงทุนเรานานแค่ไหนถ้าถือยาวได้ผมว่าราคานี้ก็ยังถือได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเก็งกำไรอ่ะเอาแบบเฮ้ยหาหุ้นแบบแถว3ที่ยังไม่ขึ้นบ้างก็อย่างที่เราบอกไปก็ CPN เป็นตัวตัวนึงที่น่าสนใจครับค่ะคุณวัฒน์ถ้าดูกรอบของเซตหน่อยนะคะช่วงเช้าก็ดูแกว่งตัวกรอบแคบแต่พอช่วงบ่ายก็ดูผ่อนคลายลงนะอย่างน้อยก็คาบเส้น 1,400 จุดเนี่ยมองยังไงไปต่อหรือเปล่าหรือว่ามีจุดไหนที่เป็นรับสำคัญบ้างคะก็จริงก็ยังมองไปต่อนะครับเพราะว่าในภาพรวมเองเนี่ยตลาดมันก็ไม่ได้ดูมีปัจจัยลบอะไรนะครับท่องเที่ยวก็ยังเป็นแรงหนุนได้แต่เพียงแต่ด้วยความที่ตลาดขึ้นมาเยอะระยะสั้นอาจจะมีการพักบ้างนะครับอย่างพวกนี้อาจจะเกิดการพักบ้างนะครับบวกลบ10จุดก็เป็นไปได้แต่เพียงมองว่าด้วยเซนติเมนต์ที่ยังเป็นบวกอยู่นะครับก็ยังน่าจะหนุนให้ตลาดหุ้นไทยกลับไปทดสอบสัก1420ผมว่าพอที่จะคาดหวังได้ครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับคุณวัฒน์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองจากทางหลักทรัพย์ภายนะครับคุณวัฒน์จิตสมนึกนะครับเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาแรงส่งจากการท่องเที่ยวนี่แหละดันดัชนีมาได้ถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ต้องมองว่าเรื่องของทิศทางการท่องเที่ยวถ้าเกิดเทียบกับช่วงก่อนโควิดเนี่ยตอนนั้นเราหลัก40ล้านคนนะปีนี้ถ้าเกิดไปหลัก35ล้านคนนะครับราคาหุ้นกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็ยังมีอัพไซด์อยู่ค่อนข้างสูงนะครับวันนี้เองเนี่ยทางคุณวัฒน์ก็มองว่าถ้าเกิดระยะยาว AOT ก็ยังได้อยู่นะฮะขณะที่เชิงระยะสั้นถ้าเกิดเชิงเทรดดิ้งเนี่ยก็อาจจะมี CPN นะครับที่ตอนนี้เองเนี่ยราคาถือว่ายังค่อนข้างแลกขาดอยู่นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่64บาท50สตางค์นะครับราคายังถูกมากๆถ้าเกิดเทียบกับราคาเป้าหมายที่ให้ไว้82บาทนะครับส่วนกรอบเซตรอบนี้เองเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะมีการพักฐานขึ้นมาบ้างแต่แนวโน้มเป้าหมายรอบนี้นะครับ 1,420 จุดถือเป็นเป้าหมายในเชิงระยะสั้นนะครับสำหรับทางหลักทรัพย์ภายครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ